คะจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับว่าเราเจอกันเมื่อไหร่ที่ไหนอะไรยังไงเจอกันได้ยังไงคบกันมากี่ปีแล้วเย่จริงๆใครเขาอยากจะรู้เราอยากบอกไม่คนดูจะคิดว่าพวกนี้สติไม่ดีไม่ต้องคิดกันดูก็รู้เลยเริ่มตรงไหนดีครั้งแรกที่เราเจอกันคือที่รายการ Singing Kid ใช่แล้วแต่คนถ้าแบบเป็นยุคบุกเบิกยุคแรกก็ได้ก่อนนะก่อน YouTube อีกด้วยใช่ก็คือหลังจากแข่งเสร็จอะถ้าสมมติว่าใครแบบเป็นแฟนตั้งแต่ช่วงพลอยดังแรกๆอะนั่นอาจจะหาดูได้อยู่ตอนนี้เหมือนตนเจอกันรอบแรกเลยแล้วก็ไม่เจอกันอีกก็ไม่ได้เจอได้เจอกันรอบแรกคือหนูแล้วก็หนูก็ตกรอบไปแล้วพลอยได้ที่หนึ่งแล้วพลอยก็ได้ไปต่อหนูก็กลับภูเก็ตเลยตอนนั้นก็แบบหายเงียบคือตอนนั้นหนูไม่ชอบพลอยที่พลอยชนะหนูก็เลยไม่ชอบพลอยนี่ก็ยังไม่รู้ว่าชนะมาได้ยังไงแบบงงๆกันทุกอย่างแล้วเสร็จแล้วเพลงที่พลอยร้องเพลงของเต้นอ๋อความเฉยชาคือการบอกลาโดยไม่ต้องออกเสียงใดค่ะจบคลิปนี้นะคะยังก็หลังจากนั้นเราก็เริ่มสนิทกันแบบงงๆหลังจากนั้นก็เริ่มเจอกันบ่อยเอ้ยใช่หลังจากนั้นก็เริ่มมาบ้านพลอยเริ่มบอกว่ามีค้างคืนตอนนั้นค้างคืนแบบงงๆตอนไปพัทยาใช่ค้างคืนแบบวันหนึ่งพลอยถามมาไปทะเลกันไหมนี่บอกเอาไปสิมานอนบ้านฉันนะอีกวันหนึ่งก็ไปกันเลยเช้าเย็นกลับเราได้บานาน่าโบ๊ทเราไปเล่นบานาน่าโบ๊ทกันไปบ้านเลยใช่แล้วก็ตอนกลางก็มาบ้านกันตลอดแล้วก็เจอกันบ่อยๆอะไรเงี้ยใช่สนิทกันแต่แบบไม่ได้แบบมากอะไรแบบขนาดนั้นอะไม่ได้แบบเหมือนตอนนี้ใช่ตอนนี้สนิทใช่ไหมคิดว่าสนิทแล้วก็หลังจากนั้นก็นัดก็ไปดีมเบอร์มีพลอยสอนนารินมีเบนซ์มีพลอยไพรินใช่มี3พลอยค่ะทั้งหมดในนั้นหนูกับเบนซ์เป็นส่วนเกินแล้วเรียกพลอยทีนี้แบบทุกคนหันเรียกพลอยไหนคะที่กองถ่ายมีพลอยของคนอะพลอยพัดกับพลอยชมพูจะเรียกทีนี้แบบขอหันที่เป็นพลอยพบทเลยเนี่ยฮะบทเป็นคนแก่เลยมันจะไปดีเมอร์กันก็สนิทกันเพิ่มขึ้นมาอีกระดับนึงก็ควรจะใช่จำได้ตอนนั้นเล่นไวกิ้งอ่ะปะเออเล่นไวกิ้งแล้วขึ้นลงๆแบบ10 20รอบอยู่เดียวบนนั้นอีกนิดนึงจะอ้วกแล้วอ่ะยังไงต่อนะแล้วต่างกันนะแล้วก็ไปไหนต่อไม่จำไม่ได้แล้วไงแล้วเราก็สนิทกันก็คุยมาเรื่อยๆถึงตอนนั้นแล้วมันก็หลังจากนั้นก็แบบเริ่มห่างๆกับทุกคนเนาะใช่แล้วก็แต่ก็ยังมีแบบมาปีใหม่บ้านพลอยคริสต์มาสบ้านพลอยวันเกิดบ้านพลอยกันปีเทศกาลอะไรก็ชวนกันมาตลอดใช่ตลอดมาอะไรก็แต่ปีใหม่กินตลอดปีใหม่อยู่แต่บ้านพลอยเหมือนบ้านช่องตัวเองไม่มีคือที่เราเพิ่งมาสนิทกันจริงๆอ่ะตอนที่เราชวนมาเน็กซัสจะมาโบสถ์อ่ะที่แบบเริ่มสนิทกันแบบจริงใช่ช่วง2เดือนที่แล้วเมื่อปีที่แล้วก็เลยก็ไม่รู้ยังไงก็สุดท้ายเดี๋ยวก็มาเป็นคริสเตียนก็หลังจากนั้นก็ยิ่งสนิทกันเข้าไปยิ่งสนิทกันเข้าไปใหญ่แต่ก่อนนั้นอะไรต่อวะก็หลังจากนั้นก็ไปเข้าค่ายกันก็เหมือนกับแทบจะสิงอยู่ด้วยกันสิงอยู่ด้วยกันแล้วก็มีตอนนั้นที่เข้าค่ายแล้วแกโกรธแต่ไม่ได้โกรธเราใช่นี่บอกก่อนว่าเป็นคนที่แบบง้อคือง้อใครไม่ค่อยเป็นหรือว่าเวลาแบบใครงอนหรือว่าใครโกรธอะไรเงี้ยคือแบบอันนี้จะเอออ่ะต้องบอกว่าหนูเป็นคนที่ขี้งอนมากไม่เคยงอนอะไรเลยแล้วแบบนี่เป็นคนที่งอนแล้วแบบเป็นคนงอนทุกเรื่องมีช่วงหนึ่งคือแบบทะเลาะกันเรื่องครบเพลงอ่ะจนหนูร้องไห้หนีกลับบ้านเลยแล้วหลังจากนั้นไม่ได้คุยกันสุดท้ายก็กลับมาคุยกันแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครขอโทษใครก็เลยคุยกันก็ได้แต่งอนกับพลอยบ่อยมากแต่แป๊บๆก็หายเป็นแบบไม่สาระหลังจากคิดมั่นที่หนูซื้อของขวัญมาให้พลอยแล้วพลอยไม่ชอบอ่ะซื้อ50 Shades มาให้คือหนูไม่ชอบหนังสือ Hunger Game ไงหนูก็เลยซื้อ50 Shades มาหนูไม่รู้จะซื้ออะไรให้พลอยแล้วมันก็บอกแกซื้อมาทำไมอ่ะไม่ใช่บ้านหรอไม่ฉันไม่ได้พูดอย่างงั้นแต่ฉันบอกฉันไม่ได้แบบอ่านอะไรแบบแนวนี้นะแกก็ฉันแบบอะไรเงี้ยก็คือไม่มีอะไรจะซื้อไงแล้วหน่อยก็เลยบอกไม่เป็นไรบ้านชอบสะสมหนังสืออะไรก็ทำให้หน้าเสียน้อยลงหลังจากนั้นก็งอนเลยแล้วก็พอไปหลังจากนั้นไปค่ายเมื่อ3เดือนที่แล้วอะหลังจากกลับค่ายก็ทำให้เราสนิทกันมากมากขึ้นเยอะเลยและหนูพอเป็นคนที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันชอบแบบตรงข้ามใช่ตรงข้ามไม่เคยชอบอะไรเหมือนกันเลยแล้วงงว่าแบบมาเป็นกันขนาดนี้ได้ไงเป็นแบบอะไรที่แบบคนเราคั่วกันไปเลยนี่ขี้งอนนี่ไม่คิดอะไรเลยไม่อะไรเลยนี่ก็แบบชอบเดาเพลงอะไรนะเมทัลหรือสักอย่างเมทัลแล้วนี่แบบฟังป๊อป EDM อะไรเงี้ย
แบบ R&B Hip Hop เราแบบเราไม่สนใจด้วยแล้วนี่เป็นคนที่เวลาดูหนังผีนี่แบบสะดุ้งแบบสะดุ้งแรงมากแล้วพอเป็นคนที่แบบดูแบบแล้วเนี่ยเวลาเป็นคนที่ดูหนังอ่ะนั่นจะแบบเฮ้ยทำไมแม่งพูดอย่างนี้วะเนี่ยทั้งแม่ทั้งลูกเลยหนูดูเหมือนหนูดูพันธมิตรภาคอีกรอบนึงอ่ะเนี่ยทำแบบนี้นะกูไม่โดนแล้วคือหนังผีไม่เป็นไรเว้ยแต่พอหนังฆาตกรรมอ่ะมันแบบไม่ได้ไม่ยืนยันทำไมแบบไปมั่วจังเลยทำอะไรนะอันนี้เป็นคนที่บ่นหิวบ่อยมากหิวตลอดเวลาแล้วเราก็บอกว่าหิวตลอดเวลาแกก็พูดอย่างเงี้ยพูดอย่างนั้นแล้วเข้าใจไงคนหิวแล้วไงต่อเนี่ยเป็นน้องคุณพ่อคุณแม่แล้วจนช่วงนี้ก็เจอได้ทุกวันกลัวแทบจะติดกันแล้วอ่ะใช่ก็หวังว่าพลอยจะได้พักเร็วๆหนูอยู่บ้านเราต้องซื้อนาฬิกาให้กันมาเล่นอยู่แล้วให้กันแล้วกันอีก10ปีข้างหน้าเราจะมาเล่าใหม่ oh my god ทุกคนต้องเก็บเซฟคลิปนี้ไว้ถ้าสมมติวันไหนเราเลิกเป็นเพื่อนกันแล้วลบทุกคนจะได้มีหลักฐานอีนี่รักกันมากแค่ไหนก็จริงๆเท่านี้นะคะก็ฝากติดตามเฟรนด์ชิพของเราที่อยู่ไว้ได้อีกกี่วันอยู่ได้อีกกี่นาทีเดี๋ยวพูดอย่างนี้มาถึงอะไรพลอยฮะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายบ๊ายบาย